เออมาแล้วทางของเราทางของเราทางหัวครับโอ้หัวยาวไปว้าวโอ้โหโอ้โหว้าวอย่างนี้ใช่เลยทางอย่างนี้ใช่เลยไปเลยพี่เออประมาณนี้กำลังดีโอ้ยต่อเลยไปเลยครับตรงขึ้นเนินอุ๊บเนี่ยเริ่มแบ่งกลุ่มชัดขาแรงมากก็จะเริ่มห่างขึ้นขอบพี่เอาแล้วขึ้นขอบไม่ถึงยอดว้าวตอนนี้อยู่ราชบุรีครับพรุ่งนี้มีงานปั่นที่เขาชะงุ้มคือปกติจะถ้าใกล้ๆกับกรุงเทพแบบเนี้ยจะออกเช้าแล้วก็ปั่นเลยแต่วันนี้พอดีน้องชายมาจากเชียงใหม่ก็เลยมีเพื่อนก็เดี๋ยวไปจอดรถนอนใกล้ๆสนามนี่มาแวะราชบุรีเที่ยวเล่นก่อนหาอะไรกินเที่ยวเล่นก่อนเฮ้ยนอนได้ไม่น่าร้อนโอ้โหนี่คือมันเสาร์มีไม่น่ามีงานน่าจะเป็นแบบมันเสาปกติของเขานะไม่เป็นตลาดปกติเสาปกติของเขาอะเดี๋ยวเดินไปแล้วก็เจอร้านข้าวกินข้าวก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาเดินเล่นจริงจังเพราะเราเวลาเราไม่สติ๊กโอ้โหโอ้โหถ่ายว้าวมีเจลลี่ฟิชด้วยข้างบนต่อยริบๆนู่นโคตรโปรอ่ะเขื่อนรัฐประชาพัฒนาคนแถวนี้น่าจะรู้ว่าตรงนี้เป็นแบบเหมือนจุดศูนย์รวมกลางคืนนะเป็นตลาดคืนมีโอ่งพ่นน้ำมีหอนาฬิกาตรงนั้นเป็นตลาดขอให้ดูใช่แล้วมังกรป่ะใช่แล้วตลาดเก่าตลาดเก่าอะไรวะไอ้กี้อ่ะโคกี้ราชบุรีนี่เลยดูป้ายเลยตลาดเก่าโคกี้ไปหาข้าวกินตามบัตรอาศัยก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยหากินในติมถ้ายังเปิดอยู่นะโอ้ยนี้ก็ตลาดก็เอาที่มีที่นั่งกินเดี๋ยวดูเดินแย่ไปนิดนึงก่อนเดี๋ยวขอเดินหาข้าวกินครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกยอดเนินอ่ะจะต่อรอด้วยว้าวตรงนี้นี่ช่วงแรกเดี๋ยวนี่พอเริ่มเข้าแท็กก็โอ้ยรู้เลยว่ามันเออใช่เลยอย่างนี้ไม่ร้อนแต่ว่าต้องมุดหน่อยบางช่วง
ทางเดี๋ยวผมถ่ายเป็นช่วงนะทางช่วงนี้คือออกเช้าสวยเลยเป็นมุดแบบอุโมงค์ต้นไม้ไอ้ฤดูนี้ฤดูร้อนเลยดูแห้งหน่อยถ้าฝนหรืออะไรเงี้ยน่าจะเขียวนี่คือสวยแบบเป็นลายใหม่ๆครับใกล้กรุงเทพอยู่ลาดลีนี่เองฟ้าเริ่มสางแล้วเดี๋ยวใส่รองเท้ารอก่อนจะได้ไม่ต้องเดี๋ยวก็เช็คลมยางแล้วก็ฉีดโซ่หน่อยก็เดี๋ยวไปจุดนู้นจุดนู้นจะมีเห็นเข็ดข้าวต้มโอเคโอเคผมยังครับเอาลองใส่อ๋อเอาแล้วมันจะสะท้อนแสงกว่านี้อันนี้โอเคโอเคอ๋อเล่นไฟเห็นสะท้อนขึ้นมาเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่เช็คลมยางหน่อยกิจวัตรยามเช้าร่อนปั่นจักรยานโอเคเช็ดรถเรียบร้อยเดี๋ยวไปจุดปล่อยตัวกันฝั่งนู้นจุดปล่อยตัวฝั่งนู้นก็มีบอกมีอาหารตอนเช้าเบาๆต้อนรับด้วยเขาเชิงคุ้มช็อปเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยไอเราไม่เคยมาไงเอาอากาศดีกว่าที่คิดผมเมื่อคืนผมจอดตรงนี้วะเนี่ยลมแบบแต่ไม่ได้ตอนนี้รถเยอะตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วห้องน้ำแล้วตอนนี้ไม่ใช่ลานจอดรถไงตอนเช้าตื่นมาก็น่าเกลียดเรียบร้อยนี่พี่เจนมาดูแลเองเลยตอนเช้าคนยังไม่เยอะหน่อยนี้เพื่อนๆพี่ๆนักปั่นครับดีค่ะหน้าคุ้นๆทั้งนั้นเลยหน้าคุ้นๆทั้งนั้นเลยแล้วมันรู้เลยนี่จากเพื่อนปั่นเป็นกรรมการไปแล้วโอ้พี่เดชเป็นคุ้นๆทั้งนั้นเลยนี่ผมได้เบอร์15อันนี้น้องชายผมครับได้เบอร์16โอเคโอเคทยอยมากันเรื่อยๆทยอยมาเรื่อยๆประมาณ30ถึง40พันโดยประมาณนะว่าแค่คนรอบตัวผมน่าจะหลักสิบแล้วที่รู้จักกันตั้งกล้องหน่อยถ่ายตากล้องเลยถ่ายย้อนตากล้องมาไงอ่ะแซงได้ไงแข่งขี้โกงนี่รัดมาโอ้ยรัดทางรัดทางเขารู้เหลี่ยมไหมตัดแป๊บเดียวอ่ะแซงอ่ะเขาตัดลายตรงนี้แหลมเลยเป็นซิงเกิลแท็กแล้วกว้างๆหน่อยนี่ก็เป็นดับเบิ้ลแท็กขี่สบายไม่เบียดนี่ทางขวาเราเป็นบ่อหินบ่อดินข้างหน้าเป็นเขาชะงุ้มโอ้โหผีทิ้งผีทิ้งอันนี้เริ่มดันเบาๆซึมๆแล้วขาแรงก็จะห่างไปเรื่อยๆมีแรงแซงไปครับเดี๋ยวหาอะไรกินง่ายๆในตลาดโอ้ยชิวว่าคือไม่ต้องริมนู้นได้เนี่ยข้าวผัดปูสเต็กร้านนี้ดีกว่าพวกไหนข้าวผัดปูข้าวผัดปูอ่ะเนี่ยนี่ครับกูกินไหมกินมีเต็กด้วยเต็กด้วยจบร้านนี้เดี๋ยวขอสั่งอาหารก่อนนะครับสรุปกันมากินข้าวผัดปูสเต็กก็เลยสั่งข้าวผัดผมข้าวผัดง่ายๆครับเหมือนน้องๆข้าวผัดด้วยข้าวผัดแหนมครับไข่ดาวด้วยโอเคเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวพาไปเดินชมงานข้างนอกว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวพอเจอกันงานปั่นพรุ่งนี้เลยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวให้ดู
้เลยเราจอดนอนกันที่หน้าห้องน้ำอันนี้ประมาณ 5:00 นทีมงานก็มาเตรียมตัวแล้วมีข้าวกินนะโก้เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดเป็นอะไรก่อนเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันคือมันจะมีข้าวต้มมาผมเปลี่ยนชุดห้องน้ำหมดตอนเช้าหลับก็นอนได้ครับมันไม่ใช่หน้าหนาวก็พอนอนได้ไม่ใช่แบบเย็นอะไรก็คือแรกกับการที่ไม่ต้องตื่นเช้ามากยังไงข้าวต้มของเราโอเคอ้าวยังครับอุ่นท้องอ๋ออันนี้คือกินได้เลยใช่ไหมได้เลยค่ะได้เลยเรียบร้อยครับกุ้งไก่อันนี้กินได้ครับได้เลยครับกินไม่ได้รู้จิบมาแล้วอ่ะน้ำเต้าหู้ด้วยผมนี่จดเต็มอ่ะน้ำเต้าหู้อะไรพี่อ่ะอันนี้ผมไม่รู้หืมเต็มเลยหืมมีเต้าหู้บะตงโกะเหรอไม่ใครต้มอยู่หรอไม่ใช่โก้นะคนอื่นนะอะไรมีเขาต้มอยู่ข้างในเลยตักข้าวอ่ะมีหุงล่างก็ต้มไม่เห็นเป็นกระต้มทรงเครื่องไงรู้ว่าเป็นน้ำเป็นทรงเครื่องเขินเลยมาเกิดเลยเป็นตรงเครื่องหลักๆใจเยอะไม่งั้นถ้าต้มเลยมันอืดไงพอต้มแยกมาเลาะแกงคันด้นแล้วก็เข้าแท็กอีกแล้วอันนี้ซิงเกิลจ๋าเลยยังอยู่ในเขตดันอยู่แต่ว่าไม่ชันครับเอาไปสบายคือผมขึ้นได้ทุกคนขึ้นได้แน่นอนเดี๋ยวเพิ่งหักโค้งครับเพิ่ง3โลแรกครับโอ้ยนี่อะไรกินน้ำเปล่าเอาโอ้โหนี่นะลงแล้วมากับผมโอ้โคตรโกงเลยอ่ะทางลัดตลอดไหลๆมาแล้วทางของเราข้างหัวครับโอ้หัวยาวไปว้าวโอ้พี่กองอีกแล้วรัดอีกแล้วเฮ้ยดีทางดีอ่ะวางดันก็ไม่เหนื่อยมากไหลก็เป็นได้พักเนี่ยคนทำพิจิตรคนขี่เขาเลยรู้ว่าต้องการอะไรวางไหลดีมากเลยแต่อย่าเพิ่งอันนี้แค่3โลแรกเดี๋ยวเราขี่ให้จบแล้วก็สรุปกันตอนร้านข้าวเที่ยงรอเดี๋ยวดันต่ออ่างเก็บน้ำเขาชะงุ้มนี่ครับที่เขาชะงุ้มอยู่นี่ทางซ้ายมือเราขวามือเราที่เป็นอ่างเก็บน้ำอันนี้น่าจะเอาไว้ใช้ในตัวโครงการตอนหน้าแล้งทางมันก็เป็นซิงเกิลแท็กทั่วไปเลาะเขาเลาะอะไรเงี้ยครับมีขึ้นมีลงล่มมุดป่าฮะใช่ๆมีโซนมุดป่ามีโซนที่เป็นแบบที่เขาทำพวกอะไรนะขุดดินอะพวกทำเตรียมพืชเตรียมมาปลูกพืชอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็มีแบบพวกขุดหน้าดินไปขายอะไรพวกนี้อ๋อเออสวยมีช่วงสวยช่วงมุดป่าช่วงอะไรมีไฮไลท์เยอะแยะสวยเยอะแยะเชื่อมือพี่เชนกับแก๊งบ้าพลังใช่ไหมใช่เราทำแล้วที่นี่หน้ามาปัดสนุกโอเคสนุกนี่ครับแต่เหนื่อยแน่นอน
กินข้าวฮะกินข้าวยังยังเอาข้าวกินข้าวกินข้าวครับครับออกดักกล้องแล้วไม่เจอนานเจอสุดท้ายคือพร้อมกันเลยพร้อมพิเชนเลยงานแต่หอยเที่ยงสุดท้ายเหมือนกันเจอตามอีเวนต์นี้กลับมาปั่นแล้วพี่กลับมาปั่นแล้วจะเห็นบ่อยๆแล้วโอ้โหอีไปแล้วสุดยอดนี่พี่เกียร์ของน้องบาสนี่ไอดอลผมเลยเมื่อก่อนกิจเก่งมากเราถ่ายกล้องครับมีตัวแรงมาด้วยตัวแรงเดินหอที่เป็นเส้นทางเดินป่าธรรมชาติเขาชะงุ้มแล้วก็ปั่นได้ไหนซ้ายครับซ้ายครับพี่ผมก็ตามพี่พี่ก็ยาวเลยผมก็ตามก็นู่นเลยน้ำเสียเลยพี่แม็กอะน้ำผมว่าเอ๊ะโอ้ยอย่างนี้ดีเลยทางนี้ดีเลยพี่แต่นี่3โลแรกแล้วก็ไม่ได้กำลังดีขึ้นสบายลงสบายเอามีดันใกล้ๆดันเยอะกว่านี้กินข้าวเสร็จเดินต่ออันนี้โอ้เข้าใจทำไหมน้ำพุองมีหอนาฬิกาเออเนี่ยเราคือไม่เคยไว้กลางคืนเลยไว้แต่กินข้าวกลางวันแล้วไปต่อคือมันไม่ใช่จังหวัดที่มานอนอ่ะแต่ตอนมาตอนนี้คือเปลี่ยนหัวคิดแล้วนะคือมันมีเพลินๆมานอนสักคืนร้อยกว่าโลเอ้ยร้อยโลอย่างบ้านแต่ถ้าใครมาเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวตอนกลางคืนนะได้กินของอร่อยเลยแต่มาร้านนี้เลยบรรยากาศกลางคืนก็อีกแบบเราเดินดูหาของหวานเติมน้ำพี่มาครับพี่โอเคทำบ้านมาครับดีมากสิยังว่าว่าคิดขนาดไหนมาแล้วมีที่นั่งไหมดูเหมือนจะว่างกินไข่หมกไข่ฟอยฟอยกินเฉาก๊วยเอาไปโอเคก็แต่ว่าเดินเพลินมาคนเยอะนี่ต้องดีเดี๋ยวรอเซนไทไอศครีมรอเป็นสิบคิวอะมีไอศครีมไข่หมกมีโซดาปั่นโซดาปั่นโซดาลอยไอศครีมคือมันแบบฟิวชั่นอะฟิวชั่นเออวะน่ากินไรน่ากินไรเดี๋ยวพี่เอาไข่หมกนี่คืออย่างนี้กูยังไงไข่แดงแล้วไอศครีมมันล้อมไข่เลยฟิวไข่ฟิวเหมือนสงขาไหมสงขายุคเก่าแต่ยุคใหม่สงขามันรวยแล้วแต่รุ่นที่พี่กินเราตอนกินเด็กๆอ่ะเขาจะเอาไข่แดงข้างในแล้วติมล้อมไข่ใช่ไหมอันนี้แบบอันนี้แบบโอเคเกล็ดละเหมือนถ้าเขาจะไม่ผิดนะไม่เคยกินไงแต่เดี๋ยวลองดูอะไรนะเดี๋ยวลองคิวครับเดี๋ยวดูถึงคิวค่อยว่ากันอันนี้ฮิตมากเลยโซดาปั่นน้ำเขียวเนี่ยต้องมาลองเลยแล้วก็ใส่ไอติมด้วยเป็นมิลค์เชคไม่หยุดไม่หย่อนเออแล้วทุกคนรอคิวบอกว่าเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวรู้อันนี้เลยเอาจิ้มก่อนจิ้มก่อนเดี๋ยวโอ้มันแตกต่างเอาบอกให้ดูโซดาเนียนนวลอะโซดาน้ำเขียวแล้วแบบหวานมากนวลนวลเออใช่ไหมกูกินด้วยไงเอออร่อยกินแล้วดูนี่กินพร้อมไอติมพร้อมเฟเจอร์หน่อยรสชาติเนียนไอศกรีมเนียนแล้วก็โซดามันมีความซ่าบางๆแล้วมันมีกลิ่นน้ำเขียวบอกไม่ถูกแล้วก็ไม่หวานมากไม่หวานมากไอติมก็เนียนเลยประมาณนี้เอออร่อยอร่อยแปลกก็ไม่ได้กินไม่ใช่ลาปั่นเดี๋ยวเราลองไข่หมกที่ไม่วงที่นี่คือได้คอมเมนต์จากสองคนโอเคมาแล้วไข่หมกหมกไข่อะไรถึงไหมไหมโอ้โหจ้าโอ้โหจ้า
ได้ให้เห็นดูกันนี่วันนี้ไข่อยู่ข้างในครับแปลกหวานหวานมีความไข่มีความไข่คือความไข่กะทิแค่นี้เลยเออแต่กลมกล่อมเข้ากันเข้ากันนะไม่เลี่ยนไม่ขาวแล้วไม่เลี่ยนไม่ขาวโอเคดีดีมากผมบอกไม่ถูกกันเต็มกว่ารู้สึกว่าให้เต็มกว่าตรงขาเออนี่ตรงขาเขาราดเป็นน้ำไข่นี่นี่เป็นลูกเลยเป็นลูกเลยสดาปั่นนะใครชอบก็ลองเอามาดูเออมันหลายมูดอะมูดแรกจะแบบโซดาจางๆใช่ป่ะพอดูดไปสักพักอะพอถึงประมาณเนี้ยความโซดามันเริ่มชัดโอเคครับได้หลายลงได้ชิมละโอเคไปว่ากันเป็นไทยไอศครีมนี่เลยคนเยอะมากพี่ขี้โกงเนี่ยว่าถึงก่อนได้ไงโอ้ลงมาเบิ่นๆโอ้หักขึ้นเลยนึกว่าไหลยาวนี่เลยครับผมได้เท่านี้ผมสุดๆแล้วโอ้ไหลลงไหลลงยาวๆเราสมาชิกก็ได้แบบลงมันๆครับพี่ได้แบบสวยๆเดี๋ยวอีกครั้งนึงครับอีกครั้งนึงโอ้แล้วพี่ขาพอกันขี่คนเดียวได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวขี่คนเดียวมันไม่มีเพื่อนในป่าเดี๋ยวรอพี่อีกครั้งนึงคือขาลงอาจจะเร็วหน่อยแต่ขาขึ้นเท่านี้แหละก็เดี๋ยวรอเป็นจุดๆจะได้มีเพื่อนกูรบกวนเร็วพี่แล้วก็รอนานแล้วเนี่ยออกหน้ากล้องเราจะไม่เห็นตอนนั่งพักเราจะเห็นตอนขี่อย่างเดียวไปเลยครับไปครับเจอกันยอดเนินหน้านี่ไหลลงละยาวโหยาวยาวจริงด้วยสี่ห้าร้อยเมตรอ่ะไหลช่วงนี้เติมหน่อยเดี๋ยวเลี้ยวดันมีให้พอได้พักขาโอ้ดันอีกแล้วนี่เจอกันยอดเลยครับอันนี้ตัดก่อนแจกดับสลากแจกของ1 ถึง 20เฮ้ยผมได้ด้วยผม15 16ไม่เป็นไรครับวันหน้าวันหน้าโอ้ผม15ครับกระเป๋าระยะทางขอบคุณครับแจกก่อนเลยครับยังไม่ได้ปั่นแล้วไม่ปั่นเลยอ่ะ20คนแรกผมเสียสละครับต้องใช้เลยมั้ยครับโอ้วันหน้าระยะทางเท่าไหร่นะ90หรือ60 30ครับพี่30ครับพี่60นี้ประมาณผมวันหน้าวันหน้าโอ้จริงไม่ไหวครับพี่โอ้ยังไม่ปั่นเลยอ่ะใจของแล้วอ่ะ
โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเอาเดี๋ยวมาพี่กลับบ้านกลับบ้านแต่งตัวเสร็จแล้วมาเลยครับเพื่อนนักปั่นเพื่อนนักปั่นเพื่อนนักปั่นก่อนปล่อยตัวครับถ่ายรูปเป็นที่ระทึกหน่อยประมาณ30คันไอ้รักมาไหมครับคันของปะพันหน่อยชนกันเองแล้วชนกันเองแล้วนี่ครับเอาไม่ยอมปั่นมาไม่ยอมปั่นถ่ายกันเองแล้วก็ปั๊บเองแอดมินนี่ครับสมาชิกปั่นวันนี้โอเคโอเคเราโอเคสบายแล้วเยอะแน่นอนต้องการใส่เกียร์โฟไปหนึ่งพี่แม็กใส่เกียร์โฟไปหนึ่งเจอมันยอดนะครับเดี๋ยวล้อมยอดครับผมผมควงหาเรื่อยๆช้าๆเรื่อยๆเจอพี่แม็กไหมครับมีพี่คนนึงอยู่ข้างล่างไหมหมวกแดงโอเคโอเคครับเจอแล้วครับผมรอแกอยู่ครับได้ไปเจอไปกันเยอะครับไปกันหมดเลยผมกลุ่มท้ายๆแล้วไล่ไปเลยครับไปสัก10นาทีแล้วพี่แม็กเราจะจอดพักรอครับรอทุกยอดเนินจะรอให้ครบครับเดี๋ยวไปด้วยกันพี่รอทุกยอดเนินพี่เพราะกลางเนินมันรอไม่ได้นี่ขนาดเว้ยเปิดเฟซนี่มีแต่หน้าเฟซปั่นจักรยานตลอดเจอแต่ปั่นตลอดเลยหน้าเฟซแล้วก็กลับบ้านปั่นถ่ายรูปแล้วก็กลับบ้านปั่นถ่ายรูปเปิดเฟซแล้วปั่นตลอดโอ้โหเน้นของเน้นคอนเทนต์เน้นเน้นนี่เหนื่อยกันแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหไอ้นี่ไหลแล้วพี่ยาวๆๆเราจะออกมันยังไงเราไอ้ตรงจะออกอ่ะพี่ตุ้มแถมไปกี่โลครับแถมกี่โลครับไม่รู้เหมือนกันไอ้แม่งไอ้ไม่ชักกูขี่แล้วนี่หว่าแถมกิโลแล้วจับได้กี่โลคือ30โลไม่พอแกแถมอีก10แรงเหลือแรงเหลือแถมอีก10ทําไมเฮ้ยเมื่อเช้ามันขี่แล้วนี่หว่าถ้าไปไหนนี่เผื่อจะมีป่ะเฮ้ยมันเมื่อเช้ากูขี่แล้วนี่หว่าแม่กูย้อนกลับแล้วแถมกูย้อนกลับแรงเหลือนี่คนก็ขี่โอ้โหแต่ทางสนุกคือผมชอบมากๆเลยทางแบบเนี้ยปลาทางดีมากทางแบบไปกันทำไรกันเรียบร้อยครับตัดจบอีก2คนโอ้โหเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บตรงไหนเปล่ามันส่งอ๋อส่งไปไปต่อไม่ได้ได้ไหมขาดเลยไหมใช่ไม่เจ็บใช่ไหมลงไม่เจ็บมันลงตัดจบมาแล้วรถพังรองเท้าปิ้นเลยโอ้โหนี่ครับ3เป็น3สอนที่แบบว่าความกว้างของทางประมาณ2ฟุตฟุตครึ่งอ๋อแล้วพอผิดลายก็ร่วนมันร่วนใช่พอไหลแล้วพอเทน้ำหนักไม่ดีมันเด้งกลมมันก็แทนเลยล้มปุ๊บผมจับเฟรมหมดเลยครับเฟรมหาไม่ได้แล้วติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะนัดถ่ายละเอียดอันนี้ให้เขาเล่าอยู่กับทายด้วยนี่เก็บไปก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เอาน้ำจิ้มก่อนนั้นเจอยอดหน้าเหมือนเดิมเดี๋ยวร้านถ่ายเอาเบาะลงก่อนลืมไปแล้วโอ้ยโอ้ย
ไหนโอ้โหพี่โอ้โหอ๋อมีทางลัดดีกว่ารู้ลายเหลือให้คันเดียวครับพี่ที่ผมเห็นนะครับสวยนะคือโหใช่เลยอ่ะโอ้การว่าพี่ชอบเลยอ่ะคือไม่เหนื่อยมากไม่ชันมากแล้วแบบเส้นทางแบบว่าโอ้ไฮไลท์ตรงนี้ไฮไลท์อ่ะเนี่ยโอ้ยตายแล้วอยู่แค่นี้เองนี่ขี่บนสันแต่ดูในกล้องเนี่ยเหมือนเล็กแต่จริงสันกว้างเป็นเมตรเลยดันนะคือใช้เกียร์อะไรครบแหละตรงเนี้ยโอ้ทันโคตรดีอ่ะโคตรดีโอ้โหสุดยอดสุดยอดเฮ้ยทำมีเท่ากับบอดลงโอ้ตรงนี้กี่ยากจริงโอ้ยโอ้โหสุดยอดทางโคตรสวยอ่ะอ๋อแต่นี้อันนั้นเอาสามสอนแต่สามสอนผมว่าติดผิดแล้วต้องติดลงนู สามสอนติดที่ต้องติดอย่างนี้ติดเอาลงล่างเดี๋ยวรอพี่หน่อยลงขึ้นไปเลยไม่ต้องเบรกมันมีทางตัดกลับไหมครับ อ๋อมาแล้วพี่เชนเซอร์ถิ่นมาแล้วอ่ะพร้อมโอเคเล็กก่อนเดี๋ยวผมไปก่อนเดี๋ยวได้ไปดักถ่ายรูปให้รอเจ้าถิ่นก่อนอ๋อเป็นบีนี่ดูเจ้าถิ่นบีอ๋อสบายเลยต้องส่งถ้าไม่ส่งนี้เข็นขี้แตกอ่ะตายกลางเลยใช่ต้องแบบม้วนเดียวฮึบเดี๋ยวก็เดี๋ยวโก้บอกแผนก็โก้ลงส่งขึ้นนะจากกลางเลยนะพี่ขี่ตามติดขี่เป็น follow ครับไหมโอเคได้ห่างประมาณช่วงรถเดียวหรือพี่จะเก็บอีกรอบไหมเดี๋ยวก็ถ่ายเป็นฟุตเสริมให้เอาวิดีโอไปเลยดีกว่าตอนนั้นวิดีโอไม่เนี่ยพี่ถ่าย follow cam แล้วขึ้นไปพร้อมกันโอเคได้เดี๋ยวแป๊บนึงคนนึงพร้อมบอกพร้อมครับโอเค3 2 1ไปโอ้ยโอ้ยแล้วใจแล้วเดียวโอ้เดี๋ยวพี่แฮกดูให้แม่ก่อนจะลงอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยเอาพี่พร้อมครับมาเลยครับไปเลยพี่โคตรมันกูซัดโคตรมันอ๋อตอนลงพี่ส่งมาน้อยส่งมาน้อยแต่ว่าโหพอดีอะถ้าความเร็วได้ดีปึ๊ดเลยใช่นิดเดียวผมมันขาพลิกผมลงจะไปถ่ายรูปขาพลิกตกลงกิ๊กกิ๊กกูแต่นี้ครับนี่เดินไม่ดีมันลื่นแล้วปิ้นเลยลั่นดังกรบเลยอ่ะขาเดี๋ยวตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวขึ้นโหดๆหน่อยอ่ะต้องจูงขึ้นไปอ่ะอ๋อหน่อยซ้ายอ่ะพี่ขึ้นไปจูมันขึ้นยากหน่อยอ่ะอาจารย์มันมีทางตัดกันแต่ทีนี้ลงยาวไหลยาวไปเลยยาวถึงตีนนู่นเลยครับเดี๋ยวได้เล่นยาวเลยขึ้นยอมขึ้นเข็นขึ้นไปหน่อยนึงเจอกันยอดเนินลูกหน้ารอก่อนนะปั่นใครปั่นมันเจอยอดเนินพี่เจอยอดลืมนะครับช่วงนี้มอบตัวมอบตัวช่วงนี้มอบตัวคอร์สพี่เอาไม่ได้ต้องอีไบค์แต่รถคอร์สขาแรงเขาปั่นขึ้นได้ที่หนึ่งไปเลยครับไงพี่หนึ่งเข้ามาพี่ตุ้มมาดีครับครับ
พี่ดุ๊กก็มาพี่ดุ๊กก็มาสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยพุทธมณฑลหลายคันเนี่ยพุทธมณฑลไม่ร้อนเลยเนี่ยมันแปลว่าอย่างไรมาเนี่ยครับของทีมไบค์พี่ทีมไบค์เขาสั่งรถมา20,00020มันเป็น 27.5 อ๋อ 27.5 ใช่ครับใจก็นิ่งความปลอดภัยนะครับนิ่งความปลอดภัยโอ้ยเอ้าเมื่อกี้หลงไปซ้ำบ่อดินมาอ๋อตรงลงไปใช่ครับใช่แล้วย้อนหรือว่าเข้าลายเดิมย้อนกลับมาอ๋อครับผมว่าแซงผมไม่นานแล้วเก็บใจแล้วแบบว่าลองดูแรงกาอ้าวสามทางเดิมนี่วะผมก็เกือบเลยเห็นเรือเห็นลูกศรพอดีเลยไปแล้วแบบหน่อยนึงอ่ะใช่กันหยอดเร็วๆไหนสามสองตรงไหนลงไกลไหมลงยาวไหมครับแจ๊บมันสามสองแต่มันโค้งตัวเอสตรงนี้อ๋อหลบต้นไม้ตรงนั้นต้นไม้ล้มตรงนั้นใช่ไหมอ๋อโอเคช้าๆหย่อนตูดช้าๆก่อนโอเคครับครับเดี๋ยวก่อนพักเอาแรงแป๊บนึงลงไม่ไหวรอพี่แม็กควายคันนึงพี่แม็กเดี๋ยวได้ลงพร้อมกันได้แบบว่ารอๆไม่ใช่รอเผื่อแบบยางลุ่งยางรั่วได้ช่วยกันอ๋อนี่ไม่รอหรอกเผื่อล้มมีรอ2แบบรอแบบคอนเทนต์แบบต้นไม้อะไรเงี้ยรอในหน้าที่กับเอาลงกับไม่เอาลงได้รอ2แบบครับพร้อมครับตามวิโอครับวิโอครับเดี๋ยวเขาไปแคปเอานี่ไปแล้วครับ3 2 1เอาที่ปลอดภัยนะไม่เร็วเดี๋ยวโอ้ไม่รอเลยเอาเร็วที่ปลอดภัยเองมันโอ้โอ้โอ้ทำอะไรโอ้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 โชว์นะโอ้โชว์หน้ากล้องเลยเหรอเดี๋ยวเราหลบก่อนทำอะไรเดี๋ยวดูลื่นเลยดูก็เดินก่อนเป็นแป้งลื่นเร็วไม่ได้เร็วเลี้ยวไม่ทันโอ้ได้คอนเทนต์เลยอ่ะเนี่ยอย่างฮาเนี่ยพอน้องสละยานปุ๊บก่อนบอกเฮ้ยเฟรมสั่นเลยอ่ะเอ้ยก่อนมันคือมันไปทางไหนย่อมมันไม่ขวางเลยอ่ะก่อนโคตรฮาเลยแต่ว่าฉันแบบถ่ายเกือบไม่ทันอ่ะดูนะมองไกลมองนิโก้ครับมองที่ผมพี่ไม่มองแล้วถ้าพี่มองแชมป์นี่พี่ต้องหาแชมป์นะไปชมเยอะพี่แม็กอายเลยไม่ไหวเดี๋ยวผมแก้มือใหม่นะโอ้ได้โอ้คนนี้มาแบบเป็นสตันเลยหมดแล้วอย่าเร็วยิงมันล้วนใช่ขวางหน้าผมเลยอะขวางแบบขวางลายเลยคือได้ถอดเปิดเลยนะเว้ยได้ถอดเปิดแล้วดูนะโอ้โหยังฮะจังหวะเอียงนี้แคปสวยแต่ว่าหลังนั้นเรียบร้อยแต่ก่อนลูดผ่านมาหมดเลยนะแล้วหาทางไปไงเกือบนี่เท่านี้แก้ตัวอ๋อไอ้ซ่อมมาแล้วได้ถอดคอนเทนต์เลยมาเลยครับมองไกลครับมองไกลครับใช่ใช่โอ้ยทำเบรกขวาครับย่อนตูดไปเลยครับดีครับสวยเข้าซ้ายโอเคครับโอเคได้อยู่ไม่ตรงนี้ต้องรอบสองรอบแรกยากต้องกี่รอบนึงเฮ้ยผมอยากลงอ่ะแบบวีดีโออ่ะแบบว่าไม่คอนเทนต์เหรอครับไม่มีคอนเทนต์ดีกว่าป่าลั่นเลยป่าลั่นเลยมือเชฟฟันหน้ากลับไปกินข้าวเชื่อผมป่าลั่นเลยอ่ะอันนี้ซ่อมเอาโก้ซ่อมผมอยากซ่อมมาตอนใช่บอกว่าถ้ารอบสองมันจะกี่ง่ายเลยจะได้ไปอยู่ใน EP บ้างขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับผมรอถ่ายตรงช็อตเลี้ยวเดี๋ยวผมวิ่งฟอลโล่ด้วยว้าวสวยมาแล้วยังไงก็นี่สายคอร์สเบาถุงเลยผมจะบอกไอ้นี่คือแบบสายคอร์สแท้ปะลงนี้สกายเลนมันไม่มีสกายเลนมันเฮ้ยมีหันดูอีกล้องด้วยอ่ะดูโอ้โหขิงแค่ไหนหันมาเพื่อกล้องด้วยโอ้โห
โอเคนอนหลับฝันดีแล้วปากแป้งนอนได้แล้วฟันหน้าอยู่ครบก็โอเคแล้วไม่ไหลลงแต่ยาวเฮ้ยเราก็นี่ครั้งแรกกันทั้งนั้นแหละผมเนี่ยครั้งแรกครับมาลายนี้ครั้งแรกคือกะอะไรไม่ถูกเลยกะความชันอ่ะพร้อมพวกไปครับไปเฮ้ยเดี๋ยวนี่ถึงกันโอ้วเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยเฮ้ยแกโค้งโอ้โอ้มันว่ะโอ้โหมันจริงๆมันอะไรนี่มันตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวครับพี่แหกไปโค้งตรงนี้ยาวยาวยาวโอ้สวยสวยโอ้ยาเลี้ยวติดวู้วู ขอบคุณครับเจอข้างล่างครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคโอ้ยขากระแทกหินมาแล้วตามมาอย่างรวดเร็วตามมาอย่างรวดเร็วมันร่วนแล้วมันเลี้ยวแล้วมันปื้นๆหน่อยมันเติมไม่ได้เลยตรงนั้นแต่ได้อยู่มันแบบมันที่มันแบบได้มีลุ้นนี่แหละโอเคเล็ก2คันนะแล้วเจอตีนดอยอยู่ยอดดอยหน้าครับเดี๋ยวมารอพี่2คนก่อนโอ้แต่เมื่อกี้ก็ได้อยู่เนาะกำลังมันซ้ายขวาเออกำลังมันกำลังแบบเออซ้ายขวาหลบต้นไม้เลยกำลังมันนะครับกำลังมันตรงเมื่อกี้โอเคครบไปครับแชมป์นึกว่าอีกไกลว้าวว้าวนะครับมีทั้งหนุ่มจีนนี่หนุ่มจีนแก๊งเขียวอ่ะผมพยายามคนโอ้โหข้าวสดๆด้วยยอดไก่ก็มีฉ่องกล้วยด้วยนะครับยอดอ่ะอร่อยคือกี่นิดเดียวกินกี่ไป500แคลกินไป 1,000 แคลมีคอนเทนต์โคตรเยอะเลยอ่ะคอนเทนต์โคตรเยอะเลยคอนเทนต์นั้นแหละคอนเทนต์ล้มเดี๋ยวกินฉ่องกล้วยครับเราสายรับประทานเอาหายไปไหนโอ้ยไปอันนี้ออกมางนอกหน่อยเดี๋ยวจะเข้าแท็กใหม่ก็คือจะทางก็จะมีอารมณ์เขาจะงุ้มแล้วก็เข้าไปไต่ตีนออกมาเข้าไต่ตีนออกมาไต่กับขอบเนี่ยกำลังดีแล้วช่วงเข้าไต่แต่ก็เหมือนเข้าไปเล่นนะครับเล่นเสียออกมาได้พักทางละอะไรครับกี่คนเดียวกันเดี๋ยวเราเหลือคนสุดท้ายแล้วถ้าเหนื่อยก็คิวอะไรบอกครับจะได้รอเพราะงั้นเดี๋ยวเหงาในป่าเดี๋ยวเหงาไม่มีคนทางของเราอีกแล้วคนวางลายต้องชมเลยอ่ะคือเอาคนอื่นมาไปเอาความรู้สึกผมชอบเลยแบบอะไรแบบนี้ชันก็ไม่ชันมากดันก็ไม่ได้ดันมากกำลังดีไหลก็ประมาณนึงเลาะชายเขากำลังดีเอานี่มี
ใส่กลับด้านด้วยใส่อัจจะใจรีกลับด้านทุกอันเลยใส่ก็หมายตกใจกลับด้านนี่เหลือโค้ชสุดท้ายคันนำมีน้องโก้มีพี่แม็กมีคุณแชมป์มีชื่ออะไรครับพี่คุณเลิศอีกคันนึงครับโค้ชสุดท้ายของทริปนี้5คันโหยโหยแอนซีนอะบ่อน้ำหยกใช่ไหมไอ้บ่อหินหินปูนน้ำอมฤตหรือเปล่านั่นเองแล้วเรื่องไปลองครับไปรอพี่แม็กยอดเดินน่ะพี่แม็กแกท้อถอยแล้วใจพักก่อนโอ้ยผ่านเมืองหินแหลม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 ไม่บอกกันเลยโอ้โหส่งไม่ทันตายโอ้ข้างหน้าเสียได้เลยครับไปเลยครับผมตามโปโลแคมโอ้โหแชมพุงขาเนียนเนียนเลยขึ้นเนียนเนียนจุดพักจุดหนึ่งตรงใกล้แกงฮันดอนเราพักกันเองไม่เออเราพักเองไม่ใช่หรือเราพักกันเองรอพี่แม็กคนหนึ่งพี่แม็กช็อตอยู่เดี๋ยวมาไม่งั้นเดี๋ยวถ้าหลุดตรงนี้เดี๋ยวขี่คันเดียวอันตรายดูสิโอ้โหหน้าหายไปเลยแต่นัดกันทุกยอดเนินโทำรายการข้างหน้าอ๋อตามไปด้วยน้ำตามไปด้วยสิ่งมันล้วนระวังใช่ตรงนี้ผิดลายนี่รถขวางเลยครับเจอกันยอดเดินหน้าครับตอนนี้จังหวะขาลงนี่คือทุกคนสบายหัวครับอันนี้ดันซึมขึ้นไต่ขอบเขาสูง
ปั่นได้ทุกคนคือไม่ได้ชันถึงขนาดต้องโปรช่วงนี้คือปั่นมีเกียร์เยอะหน่อยเฟืองใหญ่หน่อยก็ปั่นขึ้นได้สบายสายยกสายยกมาแล้วสายยกมาแล้วอินฟีระเบิดพี่ซิงเกิลลงมาจากเขาโอ้ยังแก้กลับมาได้สุดยอดกับพี่ซิงเกิลซิงเกิลสายยกไอ้ผมสายยกยกทุกทริปเลยยกทุกทริปเลยอ่ะเติมน้ำมันจะไปเล่นจะกลับเลยผมกลับเลยครับผมหมดแรงแล้วมึงไงผมต้องไปดูแลก่อนครับไอพี่โอ้ผมครับพี่โอ้ผมครับเสียดายแย่เลยพี่ปั่นไม่จบแล้วผมแบบโอ้โหเกรงใจพี่แย่เลยอ่ะเป็นไงครับต้องดูแลระเบิดไปแล้วบนผมบนหนึ่งอีไบค์หน่อยร้อยใจอ่ะพี่รถใส่ยังรถใส่จะได้เกี่ยวจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่คันนึงครับอ๋อพี่ขับเดี๋ยวขยับได้ครับอ๋อมีคันเหรออ๋อมีคันน็อกอีกคันข้างหน้าติดทางน้ำทางน้ำโหโชคดีมากเลยกำลังดูว่ากลับทางไหนกำลังหาทางกลับอยู่เลยลงแล้วอัดกล้องแล้วอันนี้ครับแชมป์ยาวไปขอนไม้หัวล่องด้วยโอ้ยโอ้ยจบกันตีนถีระเบิดจบเลยโอ้ยเดี๋ยวต้องตัดจบเลยโหคือน่าจะจังหวะต้นไม้เกี่ยวล้มหนักเข้าล้อพอดีจบกันลูกรัดได้เปลี่ยนใหม่เลยทีนี้สองคันเราไว้งานเลยจบทีนี้ต้องเซอร์วิสกล่าวว่าว่างอ้อยทำนี้ต้องบังคับทำนะพังเรียบร้อยเดี๋ยวเข็นลงไปถนนแล้วตัดจบเดี๋ยวน้องไปต่อได้เลยครับผมรอที่รถตัดเรียบร้อยระเบิดไม่เป็นไรไม่ได้มันไม่เป็นไรครับคุณไม่เป็นไรครับดรอปเอาไปเรียบร้อยแต่ว่าแข็งแรงพี่อาจจะโคตรจะดัดได้แต่ตีนผีตีนผีกระตุยเลย โอ้โหเปรี้ยเดียว เสียงลั่นป่าเลย เข้าล้อป่ะโอเคล้อดีคือห่วงล้อมากกว่าล้อแพงกว่าไม่เป็นไรครับคือจังหวะตามแชมป์แล้วก็เหมือนตีนผีไปเกี่ยวอะไรแล้วบิดเข้าล้อม้วนเลยโอ้มีอะไรมาขวางล้อน่าจะดินผีไปชนอะไรอย่างแล้วบิดเข้าล้อถอดเอาไหมถอดออกเออผมว่าถอดแล้วถอดแล้วใส่โซ่ปั่นถอดเอาไว้ปั่นกลับบ้านออกเจอถนนหน้าก็ปั่นกลับตัดโซ่ให้ขี่กลับบ้านได้เอาแนวโซ่คุมกลางๆพอแค่นั้นพอโอ้แม่งดินผีหักเลยอ่ะเดี๋ยวผมคล้องเป็นซิงเกิลคือมันเข้าไอ้โอ้แม่งงาเลยเออคือเข้าล้อใจเลยว่าล้อเราแข็งแรงมากชุดใหญ่ว่ะชุดใหญ่เลยเงินซ่อมเนี่ยชุดใหญ่เลยมันซื้อแค่ตีนผีใช่ไหมตีนผีแล้วก็ดัดกระเป๋าไหนวางผมว่าดังเปรี้ยผมนึกว่ามันตีแล้วก็ใบไม้เข้าอย่างเงี้ยผมว่าใบไม้เข้าแต่อ๋อไม่ใช่ละใช่ใบไม้เข้าละมาเลยขัดแล้วเบรกแล้วแบบผมกลัวเนี่ยคือขัดแล้วเบรกแล้วซี่รถผมขาดนี่แหละมันมีอะไรมันจะกลายเป็นหักรุนแรงผมไม่เลยผมห่วงล้อมากกว่าอะไรครับตีนผีระเบิดตีนผีหักระเบิดไปแล้วโอ้ตะเกียบยังไม่ระเบิดเลยครับเอาคันนี้มาโคตรใจดี
คิดว่าต้องไปตั้งนานแล้วน้องค่อยๆไปคาดหมวกหน่อยก็ดีนะครับค่อยๆไปนี่เป็นไรครับพี่ตีนผีฮะตีนผีระเบิดโอ้ไปเลยเดี๋ยวผมต้องตัดจบแล้วฉันว่าคือลำพังอ่ะถ้าไม่มีอะไรไปโดนมันไม่เป็นไรหรอกอันนี้น่าจะตีทางขวาตีตรงไหนวะตีไม้ถ้าตีแล้วทำให้ตีตีนผีบิดนิดเดียวตรงนั้นแถวๆนั้นครับทักจุดหนึ่งผมขี่แล้วจะเปราะรู้เลยว่าไม่ใช่แล้วดังโป๊ะแบบนี้ดังโป๊ะเสียงสวรรค์แบบนี้ไม่ใช่แล้วพี่ขาอยู่ด้วยคือไม่ได้ว่าเค้นเลยเกิดอะไรขึ้นครับมอน้ำผีระเบิดมอน้ำแตกหนึ่งหน่วยเอ้ยตีนผีระเบิดเรียบร้อยเอาตีนผีระเบิดเหรอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดับเอาอ่ะไม่มีไม่มีพกตีนผีไม่มีพกสังหรณ์หมดเหรอโอ้พี่ตีนผีดับเอายังมีพกตีนผีนี่โอ้พี่จบเลยยิ้มสู้ธรรมดาไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวไว้ซักทีเดียวมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์เพื่อนร่วมอุดมการณ์และมือและมือเดี๋ยวแยกย้ายพอตีนผีหักก็ทำซิงเกิลหาเกียร์ที่พอดีโซ่หย่อนนิดหน่อยได้เพราะข้างหน้าเป็นเนลวายไม่หลุดอยู่แล้วเราก็แค่ฟรีขาลงเนี่ยมันฉีดได้แล้วก็ปั่นทางลาบเพื่อจะกลับจุดอะไรจุดตาดาใช่ไหมตอนนี้คือตัดจบหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมไปเป็นเพื่อนดูแลก่อนให้ครับเดี๋ยวพี่ตัดเลยพี่โจทำตัดเลยโอเคเดินทางต่อพร้อมครับโอ้จะเปลี่ยนเยอะแล้วหนึ่งปั่นไม่ได้โอเคฟรีขาแรกเดียวปั่นไม่ได้ปั่นแล้วเกียร์มันจะเปลี่ยนเอาไปเลยได้ยาวครับยาวใช่ครับคือต้องฟรีขาเดียวไปเลยกับปั่นทางลาบอะไรที่ลงอยู่ผมไปได้หมดครับอะไรที่ลงผมไปได้หมดนี่แหละผมตัดท้ายนะผมตัดท้ายนะผมปั่นไม่ได้เดี๋ยวอันนี้น่าจะออกถนนเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ดูก่อนโอ้ยผมตัดนี้นะโชคดีครับขอบคุณครับพี่ตุ้มพี่หนิงครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแชร์ครับครับเดี๋ยวไปเก็บรถกว่าจะเก็บแพ็ครถไปเลยครับพี่ครับครับสวัสดีครับลาครับสวัสดีครับพี่ครับมันคือเป็นนอนนี่เหรอใช่ครับมา4 ทุ่มแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับใช่ครับ